คุณผู้ชมคะส่วนเรื่องนี้นะคะจะพาไปดูผลสอบข้อเท็จจริงค่ะกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้ใช้รถตู้ของทางราชการเนี่ยพาครอบครัวไปเที่ยวทะเลที่ชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะคะล่าสุดค่ะโฆษกตำรวจภูธรภาค3ออกมาชี้แจงแล้วนะคะบอกว่าเป็นการไปราชการเพื่อที่จะวางแผนจับตัวคนร้ายหลบหนีคดีค่ะโดยก่อนที่จะนำรถคันนี้ไปใช้ได้มีการลงบันทึกประจำวันไว้แล้วนะคะพลตำรวจตรีไพศาลลือสมบูรณ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ในฐานะโฆษกตำรวจภูธรภาค3เปิดเผยกรณีที่มีผู้บันทึกภาพรถตู้ตำรวจของสภ.พลกรังจังหวัดนครราชสีมาขับมาจอดตรงชายหาดชะอำแล้วก็มีกลุ่มบุคคล 7-8 คนมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายแต่งตัวเหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไปเลยค่ะกำลังเดินเล่นนะคะกำลังลงมาจากรถเพื่อที่จะไปเที่ยวทะเลคือคลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์อย่างมากแล้วก็มีชาวโซเชียลมีเดียนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยจากการสอบสวนเอกสารหลักฐานต่างๆค่ะเขาบอกว่าในเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าการนำรถไปในครั้งนี้เป็นไปตามแผนการจับกุมของนายสวัยอดีตนายกอบต.โพผู้ต้องหาในคดีใช้ปืนยิงภรรยาและลูกเลี้ยงเสียชีวิตรวม2ศพเหตุเกิดเมื่อปี2554ค่ะโดยนายสวัยได้หลบหนีคดีไปทำงานก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อมานายสวัยได้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยแจ้งว่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องการออกจากพื้นที่เพราะมีความขัดแย้งกับคนในพื้นที่อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะนำรถตู้มารับเพราะว่าเกรงว่าจะถูกสกัดจับระหว่างทางเจ้าหน้าที่จึงวางแผนนำรถตู้ของโรงพักค่ะพร้อมด้วยตำรวจแล้วก็พลเรือนทำทีเหมือนจะไปท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้ผิดสังเกตจนสามารถรับตัวผู้ต้องหาออกจากพื้นที่ได้ไปฟังเสียงของเจ้าหน้าที่ตำรวจกันหน่อยค่ะพอรับทราบวันที่16ว่าจับกลุ่มได้แล้ววันที่17นายตำรวจท่านนี้ก็จึงใช้รถตู้คันดังกล่าวพร้อมกับพวกเนี่ยเดินทางกลับโคราชระหว่างกลับเนี่ยก็ผ่านที่ชะอำตอนประมาณ5โมงเช้า11นาฬิกาก็แวะทานข้าวกันประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ปรากฏตามภาพเลยครับในนั้นเนี่ยมีเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนที่สามารถสืบสวนจนจับกลุ่มผู้ต้องหาคนสำคัญได้แล้วสาเหตุที่ทำไมเป็นพลเรือนเพราะว่าผู้ต้องหาคนนี้ไม่ไว้วางใจคนอื่นเลยยกเว้นตำรวจคนนี้คนเดียวนะครับจึงต้องทำให้เหมือนว่าไปเที่ยวกันโอ้นี่ครับแผนการของตำรวจนะครับยับยนไหมคะเพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยเรื่องเยอะไว้ใจแค่คนเดียวค่ะก็ต้องมีแผนแบบนี้นะคะแล้วก็กลายเป็นคลิปไวรัลในโลกออนไลน์อย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะทีนี้รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ยืนยันนะคะว่าเจ้าหน้าที่มีหลักฐานการติดต่อทางแอปพลิเคชัน LINE นะคะว่าผู้ต้องหาให้ตำรวจนายดังกล่าวไปรับตัวจริงและมีการลงบันทึกประจำวันไว้แล้วก่อนไปค่ะแล้วก็ยังมีการประสานงานไปยังตำรวจภูธรภาค8ถึงแผนการจับกุมครั้งนี้ด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาได้ผ่านช่องทางออนไลน์นะคะ